ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเจาะใจเป็นเรื่องราวขององค์กรทางการแพทย์นะครับผมเชื่อว่าคนเราทุกคนเกิดมาจะต้องพึ่งพาอาศัยขอความช่วยเหลือและใช้บริการของโรงพยาบาลจริงๆโรงพยาบาลน่าจะเป็นสถานที่แรกที่เราลืมตามาดูโลกแล้วเราก็เห็นเลยว่าเราอยู่ที่ไหนตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายต้องเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐเราจะนึกภาพจินตนาการออกได้เลยถึงจำนวนคนไข้ที่ล้นหลามมหาศาลแต่ละวันเราเห็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยอย่างหนักเพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อดูแลรักษาญาติทุกคนอยากเห็นญาติของตัวเองหายป่วยและต้องการการบริการการรักษาที่ดีที่สุดแต่ท่ามกลางความต้องการดีที่สุดนั้นโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่จะขาดแคลนทุนทรัพย์ขาดแคลนปัจจัยที่จะใช้ในการดูแลในการทำงานในการพัฒนาต่างๆวันนี้รายการเจาะใจจะพูดคุยเรื่องนี้อีกครั้งนึงที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลรามาธิบดีครับรายการเจาะใจขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีครับจริงๆคุณหมอจากรามาเป็นคุณหมอที่ผมมีโอกาสได้เจอบ่อยที่สุดเพราะว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับทางรามาหลายครั้งจริงๆก็พอได้เห็นความเป็นมาเป็นไปแต่วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้รบกวนเรียนเชิญคุณหมอมาเล่าความเป็นไปของรามาให้เราได้ฟังกันนะฮะคุณหมอครับต้องขอบพระคุณที่ช่วยเหลือทางมูลนิธิรามาธิบดีมาโดยตลอดครับครับแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันช่วยเหลือและจะได้รู้ว่าทำไมเราจึงควรช่วยเหลือเพราะทั้งหมดจะไปช่วยเหลือประชาชนนั่นเองเห็นบอกมีข่าวใหม่ล่าสุดว่ารามาเนี่ยค้นพบนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคทาลัสซีเมียอะไรที่เป็นข่าวฮือฮาคุณหมอเล่าให้ฟังได้ไหมฮะมันเป็นไงได้ครับก็อันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับประเทศฝรั่งเศสครับก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์จุลเดชหงอิงเนี่ยได้ร่วมมือทำการวิจัยคู่กับประเทศฝรั่งเศสโดยการตัดต่อยีนโรคทาลัสซีเมียเนี่ยก็จะมีภาวะโลหิตจางแล้วก็ตัวเหลืองมีตับม้ามโตแล้วก็อันนี้เป็นโรคที่เป็นตลอดชีวิตที่บอกว่าจะแต่งงานต้องอะไรอะไรมาเจอกันอะไรต้องมาเช็คยีนต้องมาเช็คยีนแล้วโรคนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่มันเกิดขึ้นจากยีนที่ผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบินพอตัดต่อยีนด้วยการใช้ไวรัสเข้าไปเปลี่ยนตำแหน่งของยีนที่ผิดปกติให้กลับเป็นปกติแล้วก็เอาสเต็มเซลล์เนี้ยกลับเข้าไปในไขกระดูกแล้วก็พอกลับเข้าไปเนี่ยคราวนี้มันจะสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีภาวะปกติเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกที่ทำในโลกสำเร็จแล้วตอนนี้มันคือเรียบร้อยแล้วใช้บริการได้แล้วทุกคนมารักษาได้แล้วยังไม่ถึงขั้นนั้นฮะเป็นอยู่ในขั้นตอนการทำวิจัยซึ่งสำเร็จไปที่ทำที่รามาธิบดีเนี่ยอยู่3รายแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์อันนี้ก็เลยทำให้เป็นข่าวขึ้นมาแต่ก็ยังไม่อยู่ในขั้นตอนที่จะให้การบริการได้ครับมันเหลือขั้นตอนอะไรครับจะต้องทำในกลุ่มผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากอย.จะต้องใช้เวลาอีกประมาณปีหนึ่งโอเคนี่เป็นข่าวล่าสุดที่ถูกต้องที่สุดนะฮะคุณหมอเชิญนั่งครับจริงๆวันนี้ผมเรียนเชิญคุณหมอปิยมิตรแล้วก็คุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกท่านอื่นๆด้วยจะมาพูดคุยให้เราได้เห็นภาพรวมของโรงพยาบาลรามาธิบดีและหน่วยงานองค์กรทั้งหมดผมเรียกโรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันมีหลายๆอย่างอยู่ในนั้นนะฮะแต่ว่าคุณหมอจะเล่าให้เราได้ฟังถึงเรื่องนวัตกรรมก่อนเพราะเมื่อกี้เริ่มด้วยทาลัสซีเมียมีอื่นๆใดๆไหมครับคุณหมอที่เกี่ยวกับงานพัฒนาของทางโรงพยาบาลที่คิดค้นที่สร้างขึ้นมาครับเชิงการรักษาพยาบาลเนี่ยก็มีเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทำไปได้หลายอย่างมากครับจริงๆของเราเนี่ยปลูกถ่ายไตเนี่ยไตไป 2,000 กว่าไตละในเวลาที่ผ่านมาประมาณ10ปีเนี่ยฮะโอ้ก็เยอะแล้วก็ปีละ200ถ่ายตับเนี่ยประมาณสัก200ตับได้แล้วนะฮะที่เราทำเนี่ยก็เป็นการเอาตับของ
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้กับลูกที่ตับมีปัญหาให้บางส่วนใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ไปปลูกในตัวเด็กในตัวเด็กฮะแล้วก็เรื่องของการรักษาพยาบาลใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์สำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังหรือการผ่าตัดสมองที่ใช้หุ่นยนต์ซึ่งจะทำให้เกิดความแม่นยำในการผ่าตัดมันทำอะไรได้ดีกว่ามนุษย์ในแง่ที่เราใช้มันเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องมือที่เราใช้ตรวจเอ็กซเรย์อย่างเช่นกระดูกสันหลังเนี่ยรเราสามารถเชื่อมโยงกับCT scan ของกระดูกแล้วก็ทำให้ขณะที่ยิงหมุดเข้าไปเพื่อยึดในจุดต่างๆที่เราต้องการยึดกระดูกสันหลังเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันก็จะมีเยอะขึ้นฮะเพราะว่าจะเข้าไปทำการรักษาในจุดที่แคบๆหรือทำการผ่าตัดยากหรือในจุดที่ต้องการความแม่นยำสูงๆอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการใหม่ทางการรักษาเหมือนกับประเภทว่าถ้าจะเข้ามาในโพรงนี้ถ้าใช้คนต้องผ่าเปิดออกมาให้หมดเลยคนถึงจะทำงานได้แต่อันนี้ใช้เป็นแท่งยื่นเข้าไปถึงมันทำงานได้แบบนั้นตอนนี้เราก็ทำศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์โดยร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวจะมีอาจารย์แพทย์มาอธิบายเรื่องเหล่านี้เรื่องนี้เลยนะฮะตัวศูนย์พัฒนาวัฒนนวัตกรรมทางการแพทย์นี้ใช่ครับนะฮะสภาพโดยรวมของรามาตอนนี้ยังเป็นยังไงครับคนที่รอรับการบริการเนี่ยมันจะเกินกว่ากำลังที่เราตั้งเอาไว้อย่างแผนกตรวจผู้ป่วยนอกเนี่ยซึ่งเราวางแผนไว้ว่ารองรับผู้ป่วยประมาณวันละ 3,500 คนแต่ว่าที่ให้บริการอยู่ตอนนี้เกิน 5,000 คนต่อวันปีหนึ่งเราให้บริการผู้ป่วยนอกเนี่ยประมาณ2ล้านคนคนไข้ในอีกประมาณ 70,000 คนต่อปีซึ่งเกินกำลังของเราเยอะแต่ตอนนี้เราก็มีสถานที่แห่งใหม่ที่ขยายเพิ่มเติมขึ้นไปอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ใช่ครับก็เป็นโครงการพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับซึ่งพระองค์ท่านอยากจะให้มีโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่เนี่ยไปอยู่บริเวณนั้นเนื่องจากประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ขาดโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ครับที่อยู่ตรงนั้นครับทางเราได้ที่ราชพัสดุมาครับคราวนี้ไม่ใช่33ไร่เป็นได้กี่ไร่ครับรวมที่บริจาคด้วยไก่เป็น319ไร่ใหญ่กว่าละมาเดิม10เท่า10เท่าตัวเราก็สร้างเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด460เตียงขึ้นแล้วสมเด็จพระเทพท่านทรงพระราชดำเนินไปเปิดเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับแล้วตรงนั้นจะมีอะไรอีกครับคุณหมอก็จะเป็นทั้งโรงพยาบาลแล้วก็เป็นโรงเรียนแพทย์คือเป็นจุดที่เราจะใช้สอนนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลแล้วก็นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อีก 2-3 สาขาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สร้างบุคลากรออกไปรับใช้คนทั่วประเทศขณะเดียวกันก็จะเป็นศูนย์วิจัยซึ่งจะทำการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เอามาช่วยรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนชาวไทยครับคุณหมอครับผมก็เข้าใจว่าเท่าที่ผมรู้จักรามาและโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งจะเจอเรื่องเดียวกันก็คืองบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการต้องการขีดความสามารถการต้องการขยายการต้องการดูแลคนป่วยที่มากขึ้นเรื่อยๆคุณหมอเจอปัญหานั้นไหมฮะต้องเจออยู่แล้วครับเพราะว่าการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านแต่เราได้งบประมาณจากรัฐเนี่ยมาอยู่แค่ 6,000 ล้านแต่ก็ในช่วงก่อนหน้านั้นน่ะเราได้งบจากกองสลากมาช่วยประมาณ 2,000 กว่าล้านช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ระดมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาก็ได้มาจำนวนหนึ่งขณะนี้ก็ตัวโรงพยาบาลสร้างเสร็จหมดแล้วฮะก็จะขาดแค่อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งคิดเป็นเงินมูลค่าอีกประมาณ 1,000 กว่าล้านก็จะทำให้เสร็จสมบูรณ์คือขณะนี้ที่เราเริ่มเปิดให้บริการเนี่ยยังเปิดอยู่เพียงประมาณสักไม่ถึง1ใน5ของศักยภาพเต็มแต่ว่าเมื่อมีเงินบริจาคเข้ามาเพิ่มเติมช่วยในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพ
ก็คือเมื่อยังไม่มีปัจจัยในการซื้ออุปกรณ์ให้เต็มมันก็ยังเปิดไม่ได้เต็มใช่ครับก็คือต้องการความช่วยเหลือจากประชาชนทุกคนอยู่ใช่ครับคุณหมอเดี๋ยวนี้มันไม่สามารถทำรายการรับโทรศัพท์แล้วก็ได้เงินมาตอนนี้คนดูโทรทัศน์น้อยลงมากนะฮะครับอันนี้ก็เป็นโลกโซเชียลที่มาทันสมัยกว่าใช่ครับรวดเร็วกว่าก็แต่ก่อนเราเคยจัดรายการบริจาคทางโทรศัพท์เงินบริจาคที่ได้ในแต่ละครั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านเศษๆเท่านั้นเองก็ถือว่าน้อยมากก็ถือว่าน้อยอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าความต้องการการพัฒนาการช่วยเหลือคนป่วยมีอยู่จริงและยังมากอยู่เรื่อยๆแต่ปัจจัยเรายังขาดแคลนอยู่ผมหวังว่าสิ่งนี้ยังอยู่ในใจของท่านผู้ชมอยู่ว่าส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยเหลือทางรามาได้ก็คือน้ำมือของประชาชนคนไทยทุกคนครับนะฮะให้คุณหมอช่วยฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยถึงความก้าวหน้าของรามากันต่อจริงๆก็เรายังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์นะฮะแล้วก็อยากจะได้รับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาแล้วก็มีเครื่องมือแพทย์จำนวนมากนะฮะที่สามารถให้บริจาคได้อย่างเช่นเตียงผู้ป่วยเนี่ยเตียงหนึ่งก็ประมาณแสนกว่าบาทตัวเตียงผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีราคาสูงถึงประมาณล้านเศษเศษครับหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ใน ICU มอนิเตอร์ต่างๆที่คือเราสามารถเลือกผมบริจาคเตียงหนึ่งเตียงอย่างนี้ก็ได้เลยก็จะมีป้ายชื่อติดอยู่ที่วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อันนั้นด้วยก็ท่านที่มีกำลังความสามารถและมีใจอันเป็นกุศลอยากช่วยเพื่อนมนุษย์ครับนี่คือโอกาสหนึ่งที่เรารอท่านอยู่นะฮะกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราครับขอบพระคุณคุณหมอมากครับช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกับความก้าวหน้าของรามาเรื่องศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์กันนะครับสักครู่เดียวครับภาพที่ท่านผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างที่คุณหมอปิยมิตรได้เคยเกริ่นไว้แล้วนะครับว่าถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้ป่วยพัฒนาความสามารถในการมีขีดความการรักษาที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีนะครับเราจะคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิตยากรหัวหน้าศูนย์แห่งนี้กันครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับเวลาเรานึกถึงนวัตกรรมใหม่ๆเรามักจะนึกถึงต่างชาติที่ผลิตและคนไทยก็ซื้อมาแต่สิ่งที่ผมได้รับรู้ในวงการแพทย์โดยเฉพาะยิ่งรามาธิบดีคือความตั้งใจที่จะพัฒนานวัตกรรมด้วยตัวเราเองครับมีมานานหรือยังครับศูนย์แห่งนี้ครับอาจารย์เราเพิ่งได้รับทุนจากทางรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็เพิ่งทำเสร็จๆร้อนๆเลยฮะสดๆร้อนๆเลยเมื่อพฤษภาเนี่ยเองความตั้งใจคือยังไงครับศูนย์นี้เกิดมาเพื่ออะไรครับคือเป็นความร่วมมือนะฮะระหว่างคณะวิศวะกับคณะแพทย์นะครับแล้วเราก็มีการเชื่อมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆที่นะฮะมาร่วมงานกันมาร่วมงานกันแล้วคุณหมอชาครีเป็นหมอด้านไหนยังไงครับผมเป็นหมอไตนะฮะในภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับผมเองก็มีความสนใจเรื่องการวิจัยอยู่แล้วนะฮะผมเองก็เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยที่รามานะครับด้วยเวลาจำกัดคุณหมอจะนำบางอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าศูนย์แห่งนี้กำลังพยายามพัฒนาอะไรเพื่อไปช่วยคนป่วยอะไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะฮะนี่ก็เป็นงานของคณะวิศวะมหาลัยมหิดลนะฮะครับก็เป็นหุ่นยนต์นะฮะเขาพัฒนาไว้สำหรับสอนเด็กนะฮะเด็กออทิสติกในการพูดนะฮะแต่สิ่งที่เราจะมาทำในที่รามาเนี่ยเราก็จะมาพัฒนาหุ่นในรูปแบบนี้กับทีมของอาจารย์ที่วิศวะที่โดนนะฮะเป็นการพัฒนาการใช้เกมสอนทั้งสมองผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงในการใช้ไม่ใช่หุ่นที่เดินได้อะไรเป็นหุ่นที่ตอบโต้เป็นหุ่นที่ตอบโต้นะฮะนะครับแล้วก็มีหุ่นอื่นหรือว่าอุปกรณ์อื่นที่มาช่วยก็มีหลายรูปแบบครับส่วนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของคณะวิศวะก็เป็นเครื่องนะชื่อ alert เครื่องมันอยู่ข้างไหนข้างนี้ฮะซึ่งมันก็คือเป็นมีสองข้างเลยครับคุณหมอครับมันจะอ่านคลื่นในสมองของเรานะฮะซึ่งมันจะใช้เวลาใส่ในขับรถทางไกลนะฮะซึ่งเพราะนั้นเวลาเราขับรถไปเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราหลับนะฮะคลื่นสมองเราก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องนี้ก็จะสั่นแล้วทำให้เราอาจจะตื่นขึ้นมาทำให้มี
ความเป็นไปได้ในการลดปัญหาในการหลับในระหว่างขับรถโอ้ดีมากเลยอันนี้ซึ่งอันนี้มันก็สามารถพัฒนาเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆได้หลายอย่างกันนะฮะอันนี้ก็เป็นไอเดียนึงนะฮะอีกส่วนนึงที่จะให้เห็นก็คือเรื่องของการพัฒนาเครื่องพิมพ์3มิตินะฮะมาใช้นะครับในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะฮะอันนี้ก็เป็นรองเท้าที่ธรรมดาใช้สำหรับเด็กที่พิการทางสมองแต่กำเนิดนะฮะโรค cerebral palsy นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ยกให้กล้องเห็นนะครับนะอันนี้เดิมหรือของใหม่ฮะอันนี้ของเดิมนะฮะก็เป็นรองเท้าที่ช่วยซัพพอร์ตตรงข้อนะฮะแล้วก็ช่วยเหมือนมันล็อกข้อเท้าใช่ครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เด็กที่บาดเจ็บหรือป่วยที่เท้าแต่ป่วยที่สมองครับทำให้ข้อหรือกำลังข้อกำลังข้อเท้าเขาไม่ดีเขาก็ต้องใส่อันนี้ครับนี่คือดั้งเดิมครับแล้วเราทำอะไรขึ้นมาครับคุณหมอเราก็ใช้อันนี้นะฮะซึ่งก็อาจจะเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยซึ่งเราจะสามารถให้มันเฉพาะบุคคลได้มากขึ้นนะแล้วก็อาจจะเล็กกระทัดรัดมากขึ้นถ้าถามเด็กอยากใส่อันไหนต้องอันเล็กอยู่ครับใช่ไหมอ๋อนี่ได้ผลเหมือนกันเหรอฮะใส่อันนั้นกับอันนี้ได้ผลเหมือนกันครับได้ผลโอ้แต่ต่างกันเยอะอันนี้คือปรับเอาตามขนาดปรับตามแถบรัดครับแต่อันนั้นวัดตัวตัดอันนี้ก็คือเราใช้สแกนขาเด็กแล้วก็พิมพ์ออกมาแนวคิดที่เราทำอยู่ก็คือเราอยากจะกระจายเป็นงานบริการที่ใช้ได้ทั่วประเทศโดยที่มีการสแกนข้อมูลของเด็กแต่ละคนเข้ามาแล้วก็พิมพ์ออกมาได้โรงพยาบาลขนาดเล็กส่งข้อมูลเข้ามาใช่พิมพ์ที่เราส่งของไปใช่อย่างนั้นได้ใช่ครับคุณหมอครับว่าพิมพ์3มิตินี่เหมือนในหนังใช่ไหมฮะที่เขาหล่อหัวผู้ร้ายขึ้นมาเหมือนอย่างนั้นใช่ไหมบังเอิญไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าเหมือนกับเมื่อเราสแกนสิ่งต่างๆได้แล้วเราสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเป็น3มิติเป็นชิ้นงานใช่ครับใช่ครับตัวอย่างอื่นนะฮะที่อาจจะมีนะฮะก็เราก็มีการพัฒนาอันนี้ก็เป็นหูนะฮะอันนี้เป็นมันจะเป็นวัสดุแบบนุ่มนะทำด้วยซิลิโคนอ๋อซิลิโคนนะฮะซึ่งอันนี้ก็สำหรับคนหูขาดหรือหูพิการอะไรเงี้ยเราก็สามารถพิมพ์แล้วก็มาสร้างหูขึ้นมาครับนะฮะซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ก็เป็นอนาคตเราก็อาจจะพัฒนาอันนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาครับผมโอเคอันนี้ใช้แล้วอันนี้ใช้ได้เลยนะฮะในไม่ช้านะฮะส่วนอย่างอื่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อนะฮะที่เห็นนี่ก็จะเป็นข้อนิ้วนะฮะสมมุติว่านิ้วเรามีปัญหาทางกระดูกเนี่ยซึ่งไม่มีอะไหล่นะฮะเพราะนั้นการพิมพ์3มิติก็เหมือนกับเป็นการพิมพ์อะไหล่นะฮะของร่างกายเอาไปแทนกระดูกเลยครับครับแต่อันนี้วัสดุไม่ใช่อันนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้สำหรับมาทดลองอ๋อทดลองให้ดูว่ามันสามารถสร้างกระดูกขึ้นมาแทนสมมุติคนไข้มันแตกไปแล้วหรืออะไรอย่างไรครับอันนี้มันก็มีวัสดุซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วนะฮะที่จะสามารถใช้ในคนได้นี่ข้อนิ้วอันนี้ก็ชิ้นสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นกะโหลกนะฮะนี่เราก็จะเห็นว่าส่วนของกะโหลกเนี่ยก็จะแหว่งไปนะฮะจะเป็นอุบัติเหตุนะฮะเวลาเราจะหากะโหลกมาปิดจริงเนี่ยทางสัญญาแพทย์ก็อาจจะต้องมีการปรับตรงนี้นะฮะซึ่งก็ใช้เวลาแล้วก็อาจจะไม่ได้แม่นมากนักนะฮะเข้าใจแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถใช้เครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยพิมพ์กะโหลกของคนไข้ขึ้นมาตรงที่มันหายเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะมาปิดได้เลยนะฮะโอเคเข้าใจแล้วสมมุติมีผู้ป่วยโดนอะไรมาก็แล้วแต่ไอ้กะโหลกส่วนนี้มันหายไปครับคราวนี้คุณหมอก็ต้องสร้างกะโหลกเทียมมาปิดครับการจะทำให้มันพอดีจะไปวัดกับหัวเขาก็ไม่ได้เพราะเขาบาดเจ็บอยู่ต้องรักษาอะไรกันไปก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมาครับจะไปติดที่เขาพอดีแน่นอนครับอันนี้ก็กำลังจะเริ่มอยู่ในขั้นตอนพัฒนาอยู่ในขั้นตอนแต่คิดว่าคงก็ไม่น่าจะนานมากนะคือตอนนี้เนื่องจากเราเพิ่งเริ่มมันก็บางอย่างเราอาจจะใกล้เคียงคือคิดว่าความเป็นไปได้นะฮะแต่ในความเป็นจริงก็ต้องมีการทดลองใช้แบบแท้จริงซึ่งอันนี้ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็เริ่มมีการทำแล้วนะฮะเราก็อาจจะทำแปลว่าต่างประเทศอ่ะทำได้แล้วแต่ราคาถ้าเราใช้ของเขาจะแพงก็อาจจะแพงนี่เราก็อาจจะมองว่าเราสามารถพิมพ์ได้เนี่ยเราก็เซอร์วิสสำหรับประชาชนทั่วประเทศได้เหมือนกันนะครับในราคาที่คนเข้าถึงได้ถูกกว่านะครับคุณหมอฮะนี่เป็น 3-4 ชิ้นในจำนวนสักกี่ชิ้นงานที่อยู่ในศูนย์พัฒนาแห่งนี้ฮะเราก็มีหลายอย่างนะฮะแล้วก็มีตั้งแต่ชิ้นเล็กนะฮะแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่เราค่อยๆอยากจะพัฒนาขึ้นไปซึ่งวัตถุประสงค์ของศูนย์เนี่ยก็คือเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมให้เยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อเข้าไปสู่ประชาชนได้มากขึ้นทดแทนการนำเข้านะฮะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วขายต่างประเทศได้ด้วยนะฮะซึ่งเราก็อยากให้เราไปถึงตรงนั้นนะครเราก็อยากที่จะให้มีทางนักศึกษาแพทย์นักศึกษาวิศวะนะฮะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะมาทำงานร่วมกันภายในโรงพยาบาลนะฮะใช้ตรงนี้เป็นโอกาสที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาไทยนะฮะแล้วก็การใช้งานเข้าไปสู่อย่างจริงแล้วก็ไปถึงขั้น
ส่งออกต่างประเทศอันนั้นก็คือแนวคิดนะครับผมว่านี่เป็นบทบาทที่สำคัญที่ทำให้คำว่าโรงพยาบาลหรือคณะแพทย์หรือโรงเรียนแพทย์โรงเรียนพยาบาลมันไม่ได้อยู่แค่นั้นแล้วมันกำลังพัฒนาไปสู่การดูแลแบบครบวงจรในทุกส่วนเลยนะครับขอบพระคุณคุณหมอครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิตติยากรนะครับคุณหมอขอบพระคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปรับรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันจะเกิดขึ้นได้อย่างสำเร็จรูปแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยน้ำมือของท่านผู้ชมครับจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามครับเราต้องการเงินไปซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อรักษาชีวิตชีวิตของพ่อของแม่ของลูกของพวกเราเพราะเราต้องดูแลพวกเรากันเองสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ผมสารภาพว่าผมเพิ่งดูภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้เป็นครั้งแรกออกฉายมานานหรือยังครับเพิ่งออกค่ะเพิ่งออกเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่ทั้งหมดเป็นตัวจริงที่อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีทั้งสิ้นนะครับที่เราเอาโฆษณาชิ้นนี้มาให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพว่า2ช่วงที่ผ่านมาของรายการเจาะใจนั้นเราได้คุยกับคุณหมอ2ท่านได้เห็นความเป็นมาภาพรวมของโรงพยาบาลรามาความก้าวหน้าความตั้งใจที่จะมีต่อผู้ป่วยคนไทยทุกคนสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะเกิดสิ่งเหล่านั้นและทำลงไว้ให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปได้ก็คือรามาต้องหาเงินมาดูแลสิ่งเหล่านี้และหน้าที่นี้เป็นของผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีครับคุณพันศิรีคุณากรไพบูลย์ศิริครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆผมรู้จักคุณเมื่อยมานานแล้วหลายปีแล้วนะฮะน่าจะเกือบ10ปีหรือไม่ก็เกิน10ปีแล้วในฐานะที่เขาดูแลมูลนิธิแล้วก็จัดระดมทุนหาทุนต่างๆเพื่อให้รามาสามารถพัฒนาต่อไปได้12ปีแล้วค่ะใช่ค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะอย่างตอนแรกๆเนี่ยมาระดมทุนเพื่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ณวันนี้ก็เป็นอาคารซึ่งมีผู้ป่วยมากกว่า1ล้านคนที่ได้มาใช้ต่อปีก็เห็นว่าในสิ่งที่เราทําแล้วก็เงินผู้บริจาคที่ได้นะคะได้ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยครับค่ะคือผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นผู้บริจาคผมหมายถึงท่านผู้ชมทั่วประเทศนะที่เคยบริจาคช่วยเหลือรามามาวันหนึ่งท่านอาจจะมีญาติท่านเข้าไปใช้บริการหรืออย่างผมขับรถผ่านทางด่วนผมก็มีความสุขที่เห็นอาคารนั้นนี้นู่นที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันแต่วันนี้หนทางมันยากขึ้นครับมันการบริจาคของโลกในยุคที่เศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงไปก็แน่นอนก็จะต้องหาวิธีไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณไม่มูลนิธิต้องมีเป้าหมายไหมครับว่าจะทำอย่างไรให้โรงพยาบาลสามารถขับเคลื่อนได้อย่างงดงามนะฮะจริงๆมูลนิธิก็เหมือนกับเป็นสะพานหรือเป็นสื่อกลางในการหยิบยื่นส่งต่อโอกาสต่างๆในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้นะคะอย่างปีนี้เองนี่คือต้องการซื้อเครื่องมือการแพทย์ 1,400 ล้านค่ะคุณไม่มีข้อมูลไหมฮะเครื่องมืออะไรที่เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเรากำลังจะซื้อเรากำลังจัดหาอยู่ครับก็อย่างเช่นตู้อบเด็กทารกแรกเกิดนะคะหรืออุปกรณ์ผ่าตัดเองหรืออย่างเครื่องฝึกเดินเองเนี่ยค่ะก็หลายสิบล้านคือถ้าไม่มีคนไข้ก็อาจจะไม่สามารถกลับไปเดินได้ใหม่อะค่ะซึ่งมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้สำหรับชีวิตคนคนหนึ่งนะคะครับคราวนี้เอาจากอดีตที่ผ่านมาช่องทางหลักๆที่ทำให้มูลนิธิสามารถได้เงินพอที่จะไปดูแลโรงพยาบาลต่อได้มาจากช่องทางไหนครับค่ะส่วนใหญ่ก็มาจากการรับบริจาคค่ะก็จะมีผู้บริจาคมาจากหลากหลายค่ะซึ่งจะเป็น5บาท10บาทหยอดตู้บริจาคหลักร้อยหรือว่าใครมีกําลังทรัพย์มากหน่อยก็ให้มากหน่อยนะคะเหล่านี้ก็สามารถรวมแล้วก็สร้างซื้อเครื่องมือการแพทย์หรือว่าสามารถนําไปช่วยค่ายาค่ารักษาพยาบาลต่างๆได้ค่ะมีตรงไหนบ้างครับช่องทางบริจาคก็สามารถ walk in มาได้ที่รามานะคะที่หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดีเลยก็จะเห็นมูลนิธิตั้งอยู่ตรงนั้นเลยค่ะมีข้าวของให้เห็นการซื้อก็คือการบริจาคเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันบริจาคตรงร้านนั้นได้เลยร้านที่ขายของค่ะก็มีรับบริจาคก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถโอนเงินมาก็ได้หักบัตรเครดิตก็ได้จะเป็นครั้งเดียวหรือจะอยากทำทุกเดือนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโอนมาก็บัญชีมูลนิธิรามาธิบดีใช่ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีกระแสรายวันสาขารามาธิบดีเลขที่บัญชี026305 2163อันนี้เป็นช่องทางใหญ่ที่สุดที่เราได้รับจำนวนเงินมากที่สุดไหมฮะก็ใช่นะคะแต่บัตรเครดิตเองก็เยอะค่ะอย่างบัตรเครดิตผมสามารถติดต่อไปที่ธนาคารผมแล้วบอกว่าผมจะให้หักเงินเข้าบัญชีนี้
ค่ะทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปก็ได้ได้ค่ะหรือทางออนไลน์ก็ได้แล้วก็ทางบัตรเครดิตทางเว็บไซต์เว็บไซต์ www.ramafoundation.or.th ค่ะหรือว่าล่าสุดก็จะเป็นการส่งข้อความ SMS ก็คือท่านผู้ชมสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของท่านนะฮะกดดอกจัน948ดอกจัน1111ดอกจัน100100ค่ะแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็กดเซ็นโทรออกทำอย่างนี้1ครั้งไป100บาทค่ะก็จะมาหักตรงค่าโทรศัพท์ของผมใช่ค่ะเงินไปที่รามาค่ะโอเคนี่คือช่องทางต่างๆก็ยังไม่พอยังไงต่อครับเราก็มีของที่ระลึกอะค่ะคือซื้อไว้ให้ตัวเองหรือซื้อไว้ฝากอย่างเช่นวันเกิดเพื่อนวันเกิดเพื่อนของขวัญให้เพื่อนของฝากผู้อื่นใช่ค่ะตัวเองอยากใช้ของแฟชั่นก็มีให้เลือกหมดก็มีค่ะซึ่งส่วนใหญ่ทางมูลนิธิรามาธิบดีเองก็จะเหมือนกับมีศิลปินต่างๆดีไซเนอร์ต่างๆทั้งคนไทยเองหรือว่าเป็นเรื่องของแบรนด์เองอะค่ะมาออกแบบให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างน้องคนนี้ค่ะก็ทำให้กุชชี่ชื่อน้องยูนก็มาออกแบบผ้าพันคอให้มูลนิธิรามาธิบดีซึ่งขายถูกกว่ากุชชี่มากขาย399บาทแล้วก็เหมือนกับคุณซื้อไปใช้คุณก็คือคุณทำบุญนั่นแหละใช่แล้วก็ได้ของที่สวยกลับไปใช้ด้วยสวยระดับดีไซเนอร์ค่ะแล้วยังหมวกอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ไทยนะคะเป็นไทยดีไซเนอร์ค่ะมาออกแบบให้ค่ะอิชูค่ะหมวกกับผ้าพันคอก็ขายรวมเป็นเซตขายหมวกเดียวๆค่ะหมวกเท่าไหร่ฮะหมวก299แต่ถ้าก็ถูกกว่าหมวกธรรมดาทั่วไปด้วยซ้ำใช่ถ้าซื้อกับผ้าพันคอเป็นชุดก็499บาทมีวาระอื่นๆที่จะสามารถร่วมทำบุญได้อีกไหมครับก็แต่งงานก็มีนะคะอย่างถ้าสมมติคนจะแต่งงานแล้วอยากทำบุญด้วยแต่งงานนะคะพี่ดูเป็นผู้ชายใส่แว่นนะคะถ้าแต่งอยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นี่เอาคนนี้นะคะคนนี้ใส่แว่นเนี่ยอ้วนๆใส่แว่นนะคะก็เอามารวมกันไปเลือกเอามารวมกันค่ะไปเลือกที่ลามาผู้ชายใส่แว่นคนนี้แล้วก็อาจจะออกมาเป็นแล้วก็ใส่ชื่อได้ด้วยพอใส่ชื่อออกมาก็เป็นของที่ระลึกอันนี้เป็นกระดาษสมุดโน้ตสมุดโน้ตเพื่อแจกงานแต่งงานได้แจกเรือค่ะอันนี้เท่าไหร่อันละอันนี้29บาทค่ะก็สั่งได้หรือว่าทำเป็นของขวัญปีใหม่บริษัทต่างๆก็ได้บริษัทต่างๆก็สั่งเป็นชื่อบริษัทก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นกระเป๋าก็ได้คือเราก็สามารถทำอะไรที่มันเป็นสมัยนิยมขึ้นมาได้ค่ะถุงผ้า59บาทหรือเป็นองค์กรก็ได้ใช่ไหมเป็นตาบริษัทตรงนี้ก็ได้ใช่ค่ะได้แจกใครก็ได้แล้วก็เป็นการได้ร่วมทำบุญค่ะนี่เป็นอีกหนทางหนึ่งที่พยายามจะทำให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของรามาธิบดีค่ะใช่ค่ะรวมกันหมดใช่ไหมฮะทั้งรามาธิบดีและจากสถาบันจากกรีนฤบดีค่ะจริงๆก็คืออยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือจริงๆมูลที่เนี่ยสนับสนุนภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วยเหลือผู้ป่วยเองเรื่องของการดำเนินการในการคนไข้มาหาหมอให้สะดวกสบายให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงจะเป็นค่ายาเองหรือจะเป็นเรื่องของนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตึกการซื้อเครื่องมือการแพทย์ค่ะทั้งหมดนี้มูลนิธิต้องหาเงินใช่มูลนิธิหาเงินไปละ 1,000 ล้านค่ะพี่ดูเดี๋ยวนะลองแจกให้ผมฟังก่อนนะโอเคเรื่องผู้ป่วยก็คือผู้ป่วยที่ไม่มีกำลังทรัพย์หรือไงครับค่ะผู้ป่วยที่ไม่มีกำลังทรัพย์ในการรักษาซึ่งถึงจะเราจะมีสวัสดิการต่างๆอย่างเช่น30บาทบางทีก็จะมีค่ายาที่เกินที่ไม่อยู่ในบัญชีที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีหรือผู้ป่วยบางคนอาจจะแบบไม่มีญาติเราต้องไปอยู่ nursing home หรือไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆเราก็ต้องมีค่าดูแลค่าใช้จ่ายให้หรือการที่เขาออกไปใหม่แล้วก็จะต้องไปประกอบอาชีพจะไปสร้างอาชีพเนี่ยสร้างอาชีพยังไงก็จะมีหน่วยสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลรามาเนี่ยตามไปดูแลซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งวาระสุดท้ายเองผู้ป่วยที่ไม่มีญาติต้องมีงานศพก็ต้องมีค่าทำเราก็จะเป็นเงินจากมูลนิธิค่ะจากกองทุนผู้ป่วยยากไร้เข้าไปช่วยเหลือเขาเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์เหรอครับก็อย่างเช่นการสร้างนักเรียนแพทย์การให้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศบางอย่างนะคะหรือว่าทุนทำวิจัยต่างๆทางแพทย์พยาบาลต่างๆก็กลับมาได้ดูแลผู้ป่วยได้สร้างความรู้ได้สร้างคุณหมอรุ่นต่อๆไปในการช่วยผู้ป่วยค่ะคำหนึ่งที่ผมได้เห็นในแนวคิดหลักของมูลนิธิรามาธิบดีก็คือคำว่าให้ไม่สิ้นสุดค่ะสิ่งเหล่านี้คุณเมื่ออยากอธิบายอย่างไรครับในช่วงเวลาที่ทุกคนก็บอกว่าการบริจาคเหมือนจะน้อยลงในทุกๆ
ทุกๆองคาพยพของประเทศอ่ะไม่มองว่าคือคำว่าให้ไม่สิ้นสุดเนี่ยเราถึงแม้จะเป็นผู้ให้แต่จริงๆเราก็เป็นผู้รับเหมือนกันค่ะเราก็รับความรู้สึกดีๆเหมือนกับเป็นความสุขที่แบบเห็นได้ทันตาค่ะว่าเราอิ่มอกอิ่มใจกลับไปการให้เนี่ยไม่ใช่แค่ถึงมูลนิธิจริงๆไม่ได้ถึงแค่คณะแพทย์หรือโรงพยาบาลเองยังถึงผู้ป่วยยังถึงญาติผู้ป่วยยิ่งคนที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นคนแปลกหน้าเนี่ยเขายิ่งอยากจะกลับไปทำสิ่งดีๆเป็นการตอบแทนนะคะครับผมเชื่อว่าคนทุกคนเวลาที่เรารู้สึกแย่หรือมีความทุกข์ใดๆก็ตามเราหวังว่าจะมีใครสักคนมาปลดเปลื้องความทุกข์ออกไปจากเราเพราะฉะนั้นวันที่เรากำลังแข็งแรงอยู่มีกำลังความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นจงเป็นมือที่ไปช่วยดึงความทุกข์ออกจากเขาก่อนแล้วเราก็จะมีความสุขนั่นคือสิ่งหนึ่งที่บอกไว้กับคำว่าให้ไม่สิ้นสุดนะครับฝากไว้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะครับขอบคุณคุณเมื่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้เป็นเรื่องราวของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ชมไว้ในใจนะครับวันหนึ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะวันนี้วันดีวันเกิดคุณพ่อวันเกิดคุณแม่วันนี้วันครบรอบสำคัญของครอบครัวอยากจะทำสิ่งดีๆก็เบิดทุกอย่างที่เราขึ้นไว้เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจะสามารถสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในวันนั้นของท่านได้เป็นอย่างดีฝากไว้ด้วยนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครับ